เรื่องคำว่าความดีความดีนี้จริงๆเราก็ยังจับต้องไม่ได้ในทุกครั้งไปเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งทำความดีถูกเวลาไหมถูกเวลาไหมอะไรคือเวลาของความดีในสิ่งที่ทำต้องดูการนั้นด้วยอันนี้ชัดนะสองทำความดีถูกบุคคลไหมบุคคลนั้นเป็นคนเช่นไรต้องดูด้วยแล้วก็สามถูกสถานที่นั้นไหมหรือวัตถุสิ่งของในความดีสิ่งนั้นทีนี้มาฟังพอย่อเนื้อความพอเป็นสังเขปคำว่าความดีเราถูกเวลาไหมมันจะตักบาตรยามเช้าพระบิณฑบาตพระรับบาตรเราจะมาตักเอาตอนเที่ยงหมดเวลาไปหรือตักช่วงบ่ายอย่างนี้จะเรียกความดีไหมมาตักบ่ายสองพระองค์ในรับก็ไปด้วยกันเลยทั้งที่กำลังทำดีบอกกำลังให้ทั้งที่พระบอกจะอนุเคราะห์แต่มันผิดคำว่าเวลาการนี้ไม่ควรการนี้ไม่ใช่อันนี้แค่ง่ายๆอันนี้ชัดเจนนะแต่ยังมีอะไรอีกเยอะถ้าจะยกตัวอย่างให้ดูว่ามันเวลานี้ถึงทำดีมันไม่ถูกดีก็ไม่จัดว่าเป็นความดีอาจจะทำให้เราเสียด้วยซื้อก๋วยเตี๋ยวราดหน้ามาตอนสองทุ่มนิมนต์หลวงพี่อย่างเงี้ยหลวงพี่บอกเจริญพรหลวงพี่ก็ซัดไปด้วยโดนปรับไปทั้งคู่เลยทั้งที่บอกว่ากำลังทำดีนะแต่การนี้ไม่ใช่ไม่ดีไม่ดีก็อย่าทำนั้นต้องรู้ว่าการนี้ควรทำอะไรถ้าตักบาตรตอนนี้ใช่เลยใครก็ติเตียนเราไม่ได้ใครก็ติเตียนผู้รับผู้ให้ไม่ได้เป็นความดีที่ลงตัวในการนี้เอาล่ะสองบุคคลเราทำดีกับบุคคลถ้าคนนั้นมีวาสนามีบารมีมีอำนาจถ้าเกิดท่านเมตตาเราหรือท่านถูกชะตากับเราหรือท่านเห็นความปรารถนาดีชีวิตคนนี้อาจจะเปลี่ยนในวันเดียวก็ได้
ถูกบุคคลคนนี้ทำให้เราเจริญได้ถ้ามาเคยฟังผู้ใหญ่บ้านอยู่คนตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นแล้วที่แรกแต่มาฟังแล้วมาบอกคนนี้เหมือนคบไม่ได้ก็พูดว่าไงรู้ไหมผมไม่ค่อยอยากคบกับคนจนเลยแล้วก็เลยมองเขาก็บอกรู้ไหมพระอาจารย์เพราะอะไรหนึ่งเวลาเขาเดือดร้อนเขาก็มาหาผมให้ผมช่วยเออมันก็ธรรมดาเขาเดือดร้อนมาหาสองเวลาผมไปหาเขาไปขอช่วยเขาผมก็ต้องให้เขาอีกเออมันก็ธรรมดาถ้าไปขอให้เขาช่วยก็ต้องช่วยเขาบ้างแล้วอย่างนี้มันต้องขึ้นทั้งลงก็มาฟังดูคบไม่ได้มึงแต่พอมาตรองเหตุผลเออเขาพูดด้วยเหตุผลนะบอกเวลาเราจะให้เขาช่วยเราก็ต้องช่วยเขาเวลาเขาเดือดร้อนเขาก็มาให้เราช่วยดูฟังเป็นไงถามว่าถูกไหมเหตุผลถูกนะแต่ว่าคุณไม่มีใจเป็นผู้ให้คุณก็จะยึดเหตุผลตรงนั้นแต่ถ้าคุณมีเมตตาใจเป็นผู้ให้คุณก็จะมองไม่เห็นสิ่งนั้นนี่อยู่ที่คนเห็นนะแต่มาก็ดูเออทีแรกก็ฟังแม่งๆเขาก็พูดถูกเขานะแต่ถ้าใจคนเป็นอย่างนี้หมดสังคมอยู่ยากเลยเพราะขาดกรรมการผู้ที่มีไม่เอื้อเฟื้อต่อผู้ที่ไม่มีอยู่ลำบากเช่นเดียวกันถ้าคนจนทุกคนร่วมมือกันไม่รับใช้คนรวยคนรวยจะรวยได้ยังไงไม่มีแขนไม่มีขาต้นไม้ไม่มีรากจะยืนยังไงล้มถ้าเขาพร้อมใจกันนะเห็นไหมเวลามีก็มาสไตล์ไม่มีใครขับรถเมย์ไม่มีขับแท็กซี่ไม่มีคนงานสไตล์หมดเครื่องจักรหยุดนิ่งหมดเท่าแก่จะมาขับไหมไอ้เสียน้อยเสียใหญ่เสียกลางจะมาขับไหมเจ้าสัวจะมาขับไหมเจ้าโกจะมานั่งแบกของจะนั่งขับรถยกไหมฟกลิฟต์ไหมไม่ถ้ามองเป็นภาพรวมเราอาศัยกันอยู่เราประสานกันอยู่เราช่วยเหลือกันอยู่คุณให้ฉันฉันให้เธอแต่ต่างก็หยิบยื่นประโยชน์ให้กันและกันไอ้ตรงนี้น่าฟังต่างก็หยิบยื่นประโยชน์ให้กันและกันไม่ใช่คุณขี้เกียจคุณขี้เมาคุณขี้ยาคุณขี้โกรธอย่างนี้ไม่ใช่ก็สรุปให้เห็นว่าถ้าจุดนี้มีช่องว่างห่างกันเท่าไหร่การทำลายจะเกิดขึ้นในระหว่างตรงกลางนั่นแหละรับรองทุกอย่างเพราะมนุษย์เราเก่งคนเดียวไม่ได้หรอกอย่างเนี้ยวัดพระพุทธแสงธรรมจะบอกแม่ครัวเก่งไงตามทำอาหารถ้าไม่มีลูกมือหั่นผักคนเดียวไหวไหมล้างจานคนเดียวได้ไหมยกกระทะคนเดียวไหวไหมยกหม้อไหวไหมแกะหัวหอมกระเทียมไหวไหม
ทำคนเดียวในเวลาเดียวกันไหวไหมต้องเลี้ยงคนเป็นร้อยๆเงี้ยหรือเป็นพันขึ้นมางานไม่ได้เมื่อไม่ได้ก็อย่าสำคัญตนผิดเยอะหรือพูดไม่เห็นหัวใครไม่เห็นไม่ได้ต้องมีน้ำใจที่จะอยู่ร่วมก็เหมือนเราถ้าเขาด่าทุกวันกดหัวทุกวันชอบไหมล่ะไม่ชอบต้องการไม่ต้องการแค่นี้คิดไม่ออกก็โง่แล้วง่ายๆไม่ต้องไปทำอย่างอื่นนี่ไงคนที่ทำลายความสุขตัวเองและทำลายความสุขของคนอื่นคืออยู่ไม่รู้จักคำว่าตัวเองทำตัวเช่นไรประพฤติตนอย่างไรนี่สำคัญนะแม้แต่คำว่าให้เราให้ด้วยความเมตตาให้ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสให้ด้วยการอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อกันให้เพื่อปรารถนาให้เขามีความสุขความเจริญหรือให้แบบทิ้งขว้างโยนแล้วก็ดูถูกเหยียบย้ำว่าต่างๆนานามันไร้ค่าอย่างนั้นไม่ได้หรอกอย่าให้แบบนี้นะไม่ใช่โยนของให้พ่อให้แม่นะบางคนจะยกก๋วยเตี๋ยวให้เราตั้งกระแทกแค่นี้เราก็ไม่กินแล้วถูกไหมเออแค่นี้แต่พอวางดีๆแล้วก็เชิญให้กินพูดยิ้มหน่อยหรือเข้าไปเขานั่งเฉยกันหมดเราก็รู้สึกว่ากูไม่มาแล้วร้านนี้ชักจะไม่ปลอดภัยซะแล้วนี่ไงกลับมาใหม่ทำดีถูกบุคคลมีปัญญาไหมทำกับใครคนนี้ควรช่วยไหมซื้อเหล้าให้คนเมากินเนี่ยนะได้อะไรอ่ะแล้วจะเรียกความดีหรือไงจ่ายเงินเหมือนกันแต่จ่ายคนละแบบอันนี้จ่ายไปทำลายสติปัญญาเขาแล้วคนแบบนี้นะเราจะช่วยอ่ะซื้อยาเขาเสพนี่แล้วก็ช่วยคนหรือไม่ใช้เงินไปมอมเมาเขาบอกว่าช่วยเขาหรือไม่ก็ดูคนด้วยคนนี้ขี้เกียจไม่ทำงานบอกจะช่วยทำไมโลกนี้ไม่มีคนที่จะช่วยแล้วหรือจึงต้องมาช่วยคนที่เกียจค้านไม่ยอมทำการงานทั้งที่ยังแข็งแรงอยู่ยังไม่เป็นง่อยยังไม่พิการกับงอมืองอเท้าแล้วขอเขากินแต่มาไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่ควรช่วยถ้ารู้ว่าเป็นอย่างนั้นนี่คือบุคคลแต่ถ้าบุคคลที่เขาสู้ชีวิตมาแล้วเขาอาจจะล้มพลาดตรงไหนมาหรือเขาอาจจะหมดกำลังยกเขาขึ้นมาอย่างนี้คนช่วยหรือให้กำลังใจเขาหรือให้กำลังกายเขากันแล้วแต่ถ้าช่วยถูกบุคคลเราก็จะเจริญและความดีนั้นก็ยังเป็นความดีอยู่นั้นต้องดูบุคคลด้วยนะทำบุญกับคนมีบุญเมื่อเราทำบุญกับพระพุทธเจ้าทำบุญกับพระอรหันต์ทำบุญกับพระอริยะเราจะได้บุญมากกว่าตรงไหนรู้ไหมอ้าวอย่างทำกับบะทั่วไปก็อ้าวเสร็จแล้วรับพรนะยะถาสัพพีเอากลับบ้านซึ่งไม่รู้แก่นของพุทธศาสนาไม่รู้หนทางของชีวิตในภายหน้าและไม่เคยระลึกถึงคำว่าอดีตที่ผ่านมาว่าเราทำกรรมอะไรลงไปแม้ปัจจุบันก็ยังไม่รู้ว่าตัวเอง
รารถนาอะไรหรือเป็นคนเช่นไรในหัวใจแท้จริงแต่ถ้าเจอท่านเหล่านั้นปราชญ์บัณฑิตหรืออริยะท่านจะสอนเราพระธรรมบอกว่าผู้ที่ตรัสรู้หรือผู้บรรลุธรรมแล้วเขาไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองแต่อยู่เพื่อโปรดเบญญสัตว์หรือโปรดเพื่อชี้แนวทางให้เห็นแสงสว่างที่จะนำทางสู่จิตวิญญาณในปรโลกหน้าไม่ให้ไปสู่ความมืดนี่ไงธรรมสัญจรก็ไปเมื่อวานโยมตั้งนโมไม่เป็นกันส่วนใหญ่เลยโอ้ย70กว่า60กว่ากันแล้วจะ80เมื่อวานคิดดินะโมนะโมนะโมเนี่ยนะทั้งนโมสามจบแต่มาบอกว่าหน้าตีคนแก่วันนี้หน้าตีคนแก่70กว่าโดนพระตีสักทีนะโมก็ท่องไม่ได้คือเราไม่ได้ว่าเขาเราไม่ได้ว่าคนแต่ว่าชาวพุทธตั้งนโมไม่ได้หน้าตีจริงๆเลยยอดแต่อารัตนาศีลอารัตนาธรรมเลยคนเหล่านี้เขาเป็นผู้ยากไร้เขาจนอยู่สองด้านเลยหนึ่งจนด้วยทรัพย์ภายนอกสองจนด้วยทรัพย์ภายในเขาไม่มีอริยทรัพย์ด้วยไม่มีแสงสว่างเลยล่ะก็เลยให้สองอย่างให้กำลังใจเพื่อให้สู้ต่อแต่ให้กำลังกายเพื่อให้เขาอยู่ต่อก็ให้ไปแล้วก็บอกเขาไม่มากก็น้อยเป็นการเตือนสติในฐานะคุณเป็นชาวพุทธแต่มาไม่ได้หวังว่าคนนั้นต้องนิพพานหรืออรหันต์เพียงแต่ให้เขามีพุทธานุสติพอแล้วอย่างน้อยเขาก็รู้ว่าเขาต้องพุทโธแล้วนะจากนี้ไปเพราะเขาได้รับการช่วยเหลือทั้งยาใจแล้วก็ยากายด้วยนี่ไงช่วยให้ถูกคนทำไมตมาจึงช่วยผู้ยากไร้ส่วนใหญ่เพราะตมาทำความดีไม่ต้องการตัวตนตมาทำความดีเพื่อความดีทำบุญเพื่อจิตให้มีกุศลแห่งความสุขเท่านั้นแหละสุขใจด้วยคำว่าบุญธรรมาไม่ต้องการจากผู้ยากไร้อะไรเพียงแต่ขอให้เขาได้คติพบที่ดีแค่นั้นแหละแต่ชีวิตเขาต้องเดินเองนะเพียงแต่เราเติมใจให้เขาแล้วก็เติมกายให้เขาสักจุดหนึ่งเป็นได้เส้นบางๆจากนี้โยมต้องเดินเองนะแต่มาไปแล้วนะพุทโธนะโยมจะได้ยินคำนี้อยู่ประจำไปแล้วนะแต่มาไม่เคยบอกอยู่นะพุทโธนะนี่ไง
ทำดีถูกคนไหมฉะนั้นเราต้องการอะไรเจตนาเป็นตัวกรรมจะมาไปหาคนจนรับรองว่าจะมาไม่ได้ต้องการทรัพย์สินเขาแน่นอนถูกไหมอันนี้ชัดเจนละก็จะมาต้องการให้ทุกขตะเข็นใจทั้งหลายนี่ไงของธรรมานี้ทำดีถูกคนเจตนาธรรมาก็ตั้งไว้อย่างนี้เพื่อช่วยเหลือให้เขาได้เกิดสติจิตขึ้นมาให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าไม่มากก็น้อยเฉพาะที่อยู่กับธรรมาเขาก็ต้องได้แล้วถ้าเขาจะต่อเขาก็ได้อานิสงส์อีกเยอะมากแต่ถ้าเขาไม่ต่อเขาทำตัวเขาเองและอย่าโทษว่าไม่มีความดีอย่าโทษว่าฉันไม่มีบุญอย่าโทษว่าฉันไม่มีวาสนาเพราะคุณไม่ขนขวายใครก็ช่วยคุณไม่ได้ที่บอกว่าเกียจคร้านไงแม้คุณจะสร้างความดีคุณก็ยังเกียจคร้านอยู่คุณก็จะไม่มีความดีคุณเกียจคร้านการงานคุณก็จะไม่มีทรัพย์หรือคุณใช้ทรัพย์ไม่ถูกคุณก็ทำร้ายตัวเองหรือคุณสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรทำดีถูกคนไหมเห็นไหมคนที่ชอบที่เดินตามผู้ใหญ่ชอบอวยผู้ใหญ่ที่เขาพยายามทำดีเพื่อให้ผู้ใหญ่เมตตาเขาสงสารเขาช่วยเหลือเขาก็จะได้เป็นใหญ่เป็นโตมีชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจนี่ก็คือการลงทุนแบบนั้นแต่ว่าลงทุนเพื่อหวังเมื่อเขาไม่ได้เขาจะโกรธโมโหน้อยใจเสียใจว่าทำดีไม่ได้ดีก็จะมาไม่มีคำนี้ทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วกรรมดีกรรมชั่วอยู่ที่ตัวทำแล้วสงสัยอะไรคำว่าบาปคำว่าบุญคำว่าเวรคำว่ากรรมธรรมาเข้าใจแล้วธรรมาไม่รอถามใครในชาติหน้าแล้วแล้วก็ไม่ต้องมานั่งสงสัยในชาตินี้ด้วยทำไมอ่ะโยมดูนะมือธรรมาใจยังไงใจมันรู้พอแล้วใจรู้คำเดียวเยอะมากใจรู้หรือว่ารู้ใจแล้วเราจะเดินยังไงเพราะใจรู้แล้วเราก็รู้ใจว่าเราจะเดินอย่างไรเห็นไหมหนึ่งทำดีถูกเวลาสองทำดีถูกบุคคลก็แล้วแต่ว่าเราต้องการแบบไหนก็ทำให้ถูกบุคคลแล้วก็สามถูกสถานที่และวัตถุสิ่งของในทานนั้นในความดีนั้นทำให้ถูกสถานที่วัตถุสิ่งของอย่างโยมจะทำความดีโยมมีอะไรล่ะก็แล้วแต่ตรงนั้นใช้ความรู้เป็นความดีใช้ธรรมะเป็นความดีใช้วัตถุเป็นความดีหรือใช้สถานที่เป็นความดีเราสร้างสถานที่ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอะไรแล้วแต่มีอย่างวัดวารามที่เกิดขึ้นก็เป็นสถานที่หรือเราให้เป็นสิ่งของวัตถุอะไรก็ได้แต่ต้องให้ถูกด้วยถ้าไม่ถูกเนี่ยมันเหมือนคนกำลังป่วยเราควรซื้อยาวัตถุนี่ต้องเป็นยาแต่เรากลับซื้ออะไรไหม
ซื้อนาฬิกามาให้แล้วก็คุยว่านาฬิกานี้จากประเทศนี้ยี่ห้อนี้ดีมากคนป่วยเขาไม่สนหรอกตอนเวลาชั่วโมงนั้นเขาไม่สนหรอกคุณมียาไหมคุณพาเราไปหาหมอดีไหมใช่ไหมคุณพาไปโรงพยาบาลดีไหมสถานที่เราต้องการคือโรงพยาบาลคือหมอคือยาถึงถูกทำดีถูกสถานที่วัตถุสิ่งของถูกเวลาด้วยอีกแล้วก็ถูกบุคคลอีกถ้าเอาคนไม่ป่วยไปโรงพยาบาลเอาพาฉันมาทำไมฉันไม่ได้บ้าพาไปโรงพยาบาลบ้าคนบ้าก็ไปปรึกษาหมอเนี่ยบ้าเนี่ยมันเข้าห้องน้ำอยู่ฉันไม่ได้บ้าฉันพาคนบ้ามากลายเป็นหมอล็อกผิดคนนี่โยมเคยดูหนังบางเรื่องคนบ้าจัดการคนดีซะเลยคือระดับประสาทแต่ไม่ถึงกับบ้ายังวางแผนได้อยู่เป็นตอนตอนด้วยทีนี้ทำดีคืออะไรหนึ่งเวลาทำให้ถูกเวลานี้ควรทำอะไรคุณไม่รู้จักเวลาหรือไงโตแล้วทำตัวเหมือนเด็กเคยโดนด่าไหมเคยโดนว่าโตยังไม่คิดอีกนี่มันเวลาไหนแล้วรีบ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 เดี๋ยวไม่ทันนะหมดเวลาเห็นไหมเวลามีหมดคำว่าหมดนะเพราะเขาบอกว่าตั้งแต่9ถึง10โมงเราไป10โมงครึ่งอ้าวไม่มีอะไรเลยเขากลับกันหมดแล้วคนไม่รู้เวลาไม่พัฒนาชีวิตคนไม่รู้จักชีวิตไม่พัฒนาเวลาปล่อยให้เวลาฆ่าเราไปเรื่อยๆแล้วก็หมดไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการทีนี้พลังชีวิตของธรรมาหรือพลังใจเราทำให้ถูก1เวลา2บุคคล3สถานที่หรือวัตถุสิ่งของที่เราจะทำความดีในสถานที่นั้นในวัตถุสิ่งนั้นทีนี้จะมาพูดถึงจุดสูงสุดของความดีถ้าทำความดีเพื่อความดีจะไม่เสียใจภายหลังแต่ถ้าทำดีเพื่อตัวกูของกูถ้าไม่ได้จะเสียใจใครข้ามสิ่งนี้ยังไม่ได้ก็ให้รู้ว่าความดีของเราทำเพื่อตัวเองเราทำคิดว่าตัวเองต้องเจริญขึ้นเมื่อทำความดีไปแล้วแต่ตัวเองยังไม่เจริญขึ้นคนอื่นกับเจริญกว่าก็จะน้อยใจหรือไม่มีใครเห็นความดีก็จะรู้สึกหมดกำลังใจนี่เป็นเพราะเราทำดีเพื่อตัวเองแล้วสุดท้ายความดีนั้นอาจจะสู้เขาไม่ได้หรือยังไม่พอหรือยังไม่ถูกบุคคลหรือยังไม่ใช่เวลาหรือวัตถุสถานที่นั้นยังไม่ใช่แม้แต่ใช่เราอาจจะยังสู้เขาไม่ได้ถ้าเรามีเงื่อนไขเราจะเสียใจเราจะท้อใจเราจะแพ้ใจและเราก็จะไม่ทำแล้วความดีทุกคนมีความรู้สึกรู้ใครเราไม่อยากทำงานก็ต้องการค่าตอบแทนทุกคนแหละไม่ต้องมาเสแสร้งแต่ว่าถ้าถึงจุดสูงสุดที่จะมาบอกใจที่เราไม่ต้องการโลกสมมุติเป็นความสำเร็จเราต้องการคุณธรรมเป็นความสำเร็จเราจะข้ามสิ่งนี้ได้แต่กำลังใจก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่เสมอไปไม่ว่าใครก็ต้องการนั่นแหละ
มีคำชมที่ถูกต้องดีกว่าถูกตำหนิที่ผิดพลาดนี่ไงชีวิตแต่ถ้าถึงจุดสูงสุดที่จะมาบอกเราจะอยู่เหนือสิ่งสมมุติในเมื่อทำความดีเรายังทุกข์อีกถ้าคุณว่าเราหมดแล้วนะชีวิตนี้หมดหนทางแล้วล่ะเราทำชั่วเป็นทุกข์นี่ฟังออกแต่ทำดีแล้วเป็นทุกข์นี่ฟังยากแล้วฟังแล้วว่าความดีทำดีไม่ได้ดีนี่ยิ่งฟังไม่เข้าใจอย่างนี้คุณท้อแล้วคุณไม่สู้แล้วคุณแพ้ใจตัวเองแล้วนี่เงื่อนไขตัวเองแต่ตามมาเราจะต้องไปยืนตรงว่าทำดีเพื่อความดีคือจุดสูงสุดแล้วไม่มีคำว่าแพ้ใจตัวเองมีแต่ว่าพยายามทำเพราะดูเวลาเฮ้ยเรามันเวลาไหนแล้วจะมานั่งติดสิ่งสมมุติอยู่สมมุติว่าเขาให้มาเราก็ต้องคืนใช่ไหมเอาละชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจก็ต้องคืนเข้าไปชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจแต่ความดีไม่ต้องคืนใครอ่ะติดอยู่กับตัวเองไปอยู่กับหัวใจนั่นแหละต่อมาก็เลยเลือกสิ่งที่ทำแล้วไม่คืนกลับไปให้โลกใบนี้ที่เป็นเรื่องสมมุติกันใช่ไหมฮ่องเต้จะให้ใครก็ได้ในยุคนั้นจะให้ใครเป็นเสนาบดีก็ได้จะให้ใครเป็นเจ้าเมืองก็ได้จะให้ใครเป็นอะไรก็ได้และจะปลดวันไหนก็ได้โลกใบนี้โยมก็เห็นอยู่และนั้นได้ว่าความดีหรือในเมื่อเขาเอาคืนได้อ่ะมันไม่ใช่แล้วเฮ้ยทำดีเขาเอาคืนได้เหรอผิดหลักคำสอนแล้วความดีทำไปแล้วคืนไม่ได้ขโมยไม่ได้ปล้นไม่ได้ไม่ได้ติดตัวคนนั้นไปเหมือนบุญกุศลเป็นแสงสว่างอยู่ในคนเรื่องนี้ชัดเจนมากแต่เราจะรู้เองบารมีที่สั่งสมมาให้ใครไม่ใช่ว่าให้ง่ายๆให้ไม่ได้นะต้องสั่งสมกันเองนะฉะนั้นสิ่งที่ตมากำลังกล่าวตรงนี้ใครก็เอาคืนไปไม่ได้ใครก็จะเปลี่ยนสิ่งนี้ไม่ได้ความดีจะติดตัวเราไปสิ่งสมมุติไม่ไปกับเราตมาเข้าใจตรงนี้ตมานั่งยิ้มเลยอ๋อเกือบหลงไปนะเกือบแวบๆไปแล้วโอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมานั่งหน้าบึ้งหน้างอนว่าฉันไม่ได้คนอื่นได้เออใครได้ไม่อิจฉาเราก็สาธุเขาสร้างความดีมาเขามีกุศลด้านนี้มาก็สมควรแต่ถ้าไม่ใช้ได้มาด้วยความดีไม่ได้ด้วยกุศลเดี๋ยวก็เสื่อมทำให้เขาทุกข์ตามมาเองก็ยอมอย่าลืมนะคนไม่มีบุญไม่มีวาสนาไปนั่งสูงกว่าเขาเดี๋ยวก็ตกลงมาอยู่ดีแหละนี่ไม่ได้พูดเล่นนะถ้าคุณยังไม่ใช่เดี๋ยวก็คุณก็รู้ว่าคุณไม่ใช่แต่ถ้าคุณใช่ได้แล้วกลับอยู่เย็นเป็นสุขนะสมมติโยมได้อะไรมาสักอย่างสิ่งนั้นพอได้มามันเริ่มร้อนเริ่มทุกข์เริ่มมีปัญหาเริ่มทำให้เราอยู่ไม่เป็นสุขเลยต้องทบทวนแล้วเฮ้ยนี่มันคืออะไรอ่ะมันเกินบุญแล้วนะแบกไม่ไหวนะแบกไม่ไหวนะ
แต่ถ้าเป็นกรรมดีบารมีที่เราทำมาอะไรที่ได้มามีความสุขมีความเจริญมีความเย็นอยู่สบายเอานะให้เข้าใจกันวันนี้ก็ยังมีธรรมะสัญจรเมตตาธรรมคำจุนโลกและวันที่24ก็มีการจัดบวชชีพราหมณ์ตอน2 ทุ่มแล้วก็ปฏิบัติไปที่25 26 27 28วัน28กรกฎาคมวันครบรอบมายุประชุมพรรษาของนายหลวงนะก็บวชปฏิบัติธรรมกันให้รับทราบกันนะเอาละตอนนี้ต้องขอโมทนาเจ้าภาพที่ได้เป็นเจ้าภาพในการถวายมหาทานในโรงทานนะเช้าวันที่22กรกฎาคมนะตรงกับวันพฤหัสขึ้น3 ค่ำเดือน9ปีชวดวันนี้ก็มีแม่ชีพัสพรกล่อมแก้วแม่ชีพิมพ์ทองซ้อนขุมทองแม่ชีพิมพ์มาสูงเนินและโยมเพ็ญศรีเพชรพลอยแผ่บุญให้กับครูบาอาจารย์บรรพบุรุษเจ้ากรรมนายเวรเจ้าภาพคณะที่2จากโยมก่อนการสกุลแก้วแผ่บุญให้กับโยมประเสริฐสกุลแก้วโยมเดือนนภาแสงวิทยากรทำบุญครบรอบวันเกิดก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยโยมอัมพรโยมสมศักดิ์จวบเลิกเย็นโยมจารุมาศศรีกองเจ้าภาพคณะที่3จากนายแพทย์อนุศักดิ์เลี้ยงอุดมได้ล่วงลับไปแล้วนะก็ขอโมทนาให้บุญแผ่ให้ด้วยผู้ร่วมวันนี้ก็มีโยมณัฐประภัทรชนทนัตโกศสนพร้อมครอบครัวและคณะ TSW โยมพรรัชดาคำโอดโยมนิธิพิชากูลโยมบุษบาเตโชพร้อมครอบครัวโยมบุญเอื้อกิติธรรมโยมขาเสี้ยงพรมประเสริฐพร้อมครอบครัวโยมลักพัสระดาศรีมหานะก็ขอโมทนาจากนี้พระสงฆ์ก็จะให้พรเลยนะตั้งใจรับพรกันยะถาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรัสโสยะถามะนิโชติรัสโสยะถาสัพเพอติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังปาลังอายุโตภรโตธีโรวานโตปฏิภาณโตสุขังสตาตาเมธาเวสุขังโสอติกัจจติอายุงนัตตวาบาลังวันนางสุขังจะปฏิภาณโตดีขายุยาสวะโหติยัตหายัตถุปปัจจติติภวะตุสัพพมังกลังสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเต
ภาวะตุสัพพมังกรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกรังรักขันตุสัพพเทวตาสัมปสังขานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันอาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมพิจารณาอาหารและทานเป็นยาอายุวัฒนะกันนะขอเชิญเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารกัน